ความคืบหน้ากรณีของคุณหนิงปณิตานะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้คุณหนิงนัดหมายเป็นที่เรียบร้อยเตรียมจะเอาเอกสารของรถมาเซราติไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ9โมงเช้าวันนี้ที่สน.วิภาวดีนะครับและก็มีรายงานด้วยว่าคุณหนิงอาจจะเข้าขอโทษตำรวจที่คุณหนิงโพสต์กล่าวถึงด้วยตัวของคุณหนิงเองอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับทีนี้ฝั่งของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทภคพงษ์พงเพตราก็บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณหนิงชำระค่าปรับแล้วทั้ง2ข้อหานะครับก็คือทั้งข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางและไม่ชำระภาษีประจำปีอันนี้ชำระค่าปรับแล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วหลังจากนี้จะไปตรวจรถหรูคันอื่นๆที่บ้านของคุณหนิงด้วยหรือไม่ทางผบ.ชน.บอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่จะโยงใยไปถึงรถหรูคันอื่นยังไม่ตรวจสอบอะไรทั้งนั้นแต่ถ้า DSI มีข้อมูลขอให้เอามาแลกเปลี่ยนกับบ.ชน.ได้ส่วนวันนี้ที่นัดหมายกันจริงๆเนี่ยคุณหนิงไม่ต้องเข้ามาเองก็ได้มอบหมายทนายความเข้ามาก็ได้แต่เห็นว่าคุณหนิงไปเองนะครับทีนี้ฝั่งผู้บังคับการตำรวจจราจรครับพลตำรวจตีสมศักดิ์สุมังเกษตรบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยรถคันนี้สรุปคือเสียภาษีแล้วและได้แผ่นป้ายถูกต้องเรียบร้อยแต่เป็นแผ่นป้ายทะเบียน3940ไม่ใช่ทะเบียน191ที่ติดอยู่ที่ตัวรถทะเบียน191ที่ติดที่ตัวรถนั้นจริงๆเป็นของรถ BMW ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทแห่งหนึ่งเดี๋ยววันนี้เพื่อความชัดเจนจะเชิญกรมการขนส่งทางบกมาร่วมตรวจสอบครับรถคันนี้เมื่อเดือนมกราคม2562ได้จดทะเบียนเสียภาษีและได้แผ่นป้ายมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แผ่นป้าย191ที่ติดและตำรวจจับวันนั้นคนละคันกันครับสรุปได้สรุปเบื้องต้นอย่างนี้ครับเราทำหน้าที่ของเราไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอ่อนน้อมถ่อมตนในฐานะเป็นเจ้าหน้าของรัฐนะครับเราไม่เป็นคู่กรณีกับใครมาขอโทษเรารับนะครับส่วนเรื่องความผิดก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอ9โมงเช้าวันนี้ที่สน.วิภาวดีคุณหนิงจะไปด้วยตัวเองนะครับ